โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทำการตัดใบของน้องบอลกระดาษด่างให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด4ใบนะครับผมแอบไปตัดอีกใบนึงต่างหากนะครับตัดเพิ่มนะครับเพื่อให้มันสมดุลเนาะเหลือไว้3ใบ1หลอดนะครับใบที่ตัดได้ก็สวยงามนะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเชี่ยวเศรษฐวุฒินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมานะครับตัดใบบอนกระดาษด่างของผมกันนะครับใบบอนกระดาษด่างเนี่ยมีจำนวนที่เยอะเกินไปแล้วนะครับดูได้เลยนะครับเยอะเป็นพุ่มเกินไปแล้วนะครับผมก็จะตัดออกบ้างนะครับสาเหตุที่ต้องตัดออกนะครับก็เพื่อนะครับจะให้ตาหน่อของเขานะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็เพื่อให้เขานะครับออกไข่ในจำนวนที่เยอะมากกว่าปกตินะครับถ้าเราปล่อยใบไว้แบบนี้นะครับไข่ของเขาแล้วก็ตาหน่อของเขานะครับจะมีโอกาสออกที่น้อยมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการตัดใบของน้องบอนกระดาษด่างกันเลยครับไปกันเลยโอเคครับแล้วก็การตัดใบผมก็จะใช้2อย่างเหมือนเดิมเลยนะครับปูนแดงนะครับแล้วก็มีดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดใบบอนกระดาษด่างของผมออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทาปูนแดงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะเริ่มทาปูนแดงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทาจากด้านนี้ก่อนเลยนะครับก็ทาไปให้ชุ่มๆเลยนะครับให้เป็นสีแดงๆทั่วทั้งรอยแผลเลยนะครับอาจจะเปลืองปูนแดงนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากๆนะครับต้นนี้นะรอยแผลใหญ่มากนะครับโอเคครับเราก็ทาไปประมาณนี้นะครับทาไปประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ต้องทานะครับเพื่อทําให้แผลของน้องบอนกระดาษด่างของเราแห้งนะครับแล้วก็จะทําให้มีโอกาสการติดเชื้อที่น้อยลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกลับไปฝั่งอีกฝั่งนึงเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทาอีกด้านนึงกันเลยนะครับก่อนที่จะทาปูนแดงเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ํานะครับฉีดตามซอกนี้ให้สะอาดก่อนนะครับใช้ฟอกกี้ของเรานะครับปรับเป็นหัวฉีดแบบแรงๆนะครับแล้วก็ฉีดก็ได้นะครับแดงก็ทาไปเลยเยอะๆนะครับอ
ูนแดงใช้กับได้ทุกต้นไม้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์นะครับก็ใช้ได้นะครับการขยายพันธุ์ก็ทาให้แผลนะครับในส่วนที่โดนตัดเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็เวลาขยายพันธุ์เนี่ยโอกาสที่ต้นไม้ของเราจะรอดเนี่ยก็มีโอกาสที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากรากหรือว่าส่วนที่อยู่ด้านล่างของเขาไม่ติดเชื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ปูนแดงนะครับยังสามารถนะครับนำไปใช้นะครับเพื่อทำเป็นปูนใสได้อีกด้วยนะครับได้ทำเป็นน้ำปูนใสเพื่อลดในการฆ่าเชื้อรากฆ่าเชื้อรานั่นเองนะครับฆ่าเชื้อราในการฆ่าเชื้อรานั่นเองนะครับอันนี้ก็ทาเสร็จแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ผึ่งให้แดงให้แห้งนะครับเราผึ่งไว้แห้งแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องไปล้างออกแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับบอลกระดาษด่างของผมนะครับใบใหม่ออกมาก็ไม่หลุดด่างนะครับตามที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าบอลกระดาษด่างนะครับหากลำต้นของเขานะครับมีลวดลายที่ด่างหรือที่เรียกว่าด่างลงต้นนะครับหากด่างลงต้นขึ้นมาเนี่ยถ้าด่างหนาๆหนักๆอย่างนี้นะครับใบต่อไปหรือทุกๆใบเนี่ยจะหลุดด่างยากมากนะครับจะมีความด่างแน่นอนนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ทำการตัดใบของน้องบอลกระดาษด่างให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด4ใบนะครับผมแอบไปตัดอีกใบนึงต่างหากนะครับตัดเพิ่มนะครับเพื่อให้มันสมดุลเนาะเหลือไว้3ใบ1หลอดนะครับใบที่ตัดได้ก็สวยงามนะครับนี่เห็นมั้ยครับถามว่าตัดไปแล้วเอาไปทำอะไรได้นะครับไม่ได้นะครับก็เอามาโชว์ถ่ายรูปโชว์แค่นั้นเองนะครับเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมได้ไหมไม่ได้นะครับพอดีตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับใบใหญ่มากนะครับแล้วก็ใบเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นี่ได้สวยงามมากๆนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อต้นไม้นะครับเราก็เลือกซื้อที่ด่างๆลงก้านอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวมันคือสีขาวนั่นเนี่ยเลือกที่มันเป็นลงด่างลงก้านอย่างนี้นะครับถ้าด่างลงก้านด่างลงต้นนะใบต่อไปนะครับก็มีโอกาสด่างที่สูงนะครับถึง 90% เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับส่วนอันนี้ไม่ได้เป็นเชื้อรานะครับเป็นเพราะว่าตอนที่ไปเอาหน่อกล้วยข้างๆเนี่ยครับไม้มันขูดขีดมากจนเกินไปนะครับเลยทำให้ช้ำแล้วก็พอช้ำปุ๊บก็แก้ไม่ได้แหละก็เริ่มเป็นใบเน่านะครับก็เวลาไปทำอะไรใกล้ๆเขานะครับก็เบาๆแล้วก็ประณีตนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดเอาไม้ไปโดนจนเขาช้ำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ใบทั้งใบนั้นเน่าได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่มาเลือกอย่างนี้เลยนะครับก้านด่างโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับการตัดใบของน้องบอลกระดาษด่างให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสูตรนี้นะครับเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทำให้ไข่แล้วก็ตาหน่อของเขานะครับออกได้ไวยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเหตุผลที่ต้องตัดเป็นเพราะว่าเขาบ้าใบนะครับเลยจะต้องตัดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ